ก็ธรรมสวัสดีกับทุกท่านนะคะในรุ่งอรุณยามเช้าของวันพฤหัสบดีที่19สิงหาคมพุทธศักราช2564เรามายิ้มรับวันใหม่กันด้วยใจที่ระเบิกบานนะคะเมื่อวานผ่านไปแล้วจบไปแล้วนะคะเราไม่ดึงมันไม่ไปจมอยู่กับมันนะคะจะสุขจะทุกข์มันก็จบไปแล้วนั่นเองเรามาเริ่มต้นกับปัจจุบันขณะนะคะที่เราจะเจริญมรรคภาวนาอยู่บนทางสายเอกที่มีพระพุทธองค์เป็นผู้ชี้นำแนวทางนะคะที่ประกอบไปด้วยศีลสมาธิและปัญญาเราพร้อมที่จะเดินไปด้วยกันหรือยังคะนะคะท่านใดที่ยังเพิ่งมาพบเจอกันเราเพิ่งจะพบเจอกันก็ยังไม่สายเกินไปที่จะร่วมบุญทางสายนี้เดียวกันนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมีการเริ่มต้นไม่มีคำว่าสายเพราะฉะนั้นเราไปพร้อมๆกันนะคะเดินไปด้วยกันช้าหรือเร็วถึงแน่นอนแต่ก็อยู่ที่ตัวเรานั่นเองนะคะอยู่ที่ความเพียรว่าเราจะเพียรที่จะละอกุศลและทำกุศลให้ถึงพร้อมแล้วก็ทำใจของเราให้มันเกลี้ยงเกลาจากกิเลสนั่นเองนะคะเราถึงแน่นอนแต่เมื่อไรอยู่ที่ตัวท่านเพราะฉะนั้นวันนี้เราร่วมเดินทางไปด้วยกันพร้อมแล้วนะคะเราจะเริ่มด้วยการภาวนากับการกราบพระพร้อมกันอัญชลีวันธนาอภิวัตขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐพระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าจากความทุกข์สู่ความสิ้นทุกข์พระอริยสงฆ์สาวกสาวิกาทั้งหลายผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำหน้าที่สืบต่ออายุพระพุทธศาสนามาจนถึงพวกเราทุกวันนี้พวกเราทั้งหลายขอน้อมกายวาจาใจเพื่อบูชาต่อพระรัตนตรัยอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนะมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์ขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดธัมมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพะภาคะนัมการังกะโรมาสิเอนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองธัมมยังพุทธาภิทุติงกะโรมาสิเอยสุตถาคตพระตถาคตเจ้านั้นพระองค์ใดอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจารณสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจารณะสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกาวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตโรปุริสธรรมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุสานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภาควาเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์โยอิมังโลกังสะเทวกังสะมารกังสะพรหมกังสะสะมณะพรหมนิงปะชังสะเทวมนุสังสะยะอภิญญาสชิกตาวะปะเวเทสีพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธรรมังเทสิเอสีพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วอาทิกัลยานังไพเราะในเบื้องต้น
มาเชกัลยานังภายรอดในท่ามกลางปาริโยสานกัลยานังภายรอดในที่สุดสาทังสัพยัญชนะเกวัลปาริปุณะปาริสุทธังพรหมจริยปกาเสสีประกาศพรหมจรรย์คือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัตถะพร้อมทั้งพยัญชนะตะมหังภควันตังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตะมหังภควันตังสิรสานามามิข้าพเจ้าเอานอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าธรรมยังธรรมาภิทุติงกะโรมาสิโยสุสวะคาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมนั้นใดเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนัยโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนตามหังธรรมังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระธรรมนั้นตามหังธรรมังสิรสานามามิข้าพเจ้าเอานอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกล้าธรรมยังสังฆาภิทุติงกะโรมาสิโยสุสุปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้พระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติควรแล้วยะทิทังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสายุคานิอัตถปุริสปุคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาอุไนโย
เป็นสมควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุนายโยเป็นสมควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขินายโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลีกรณียโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตตรังปุญญาเขตังโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตามหังสังฆังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระสงฆ์หมู่นั้นตามหังสังฆังศีรสานัมมามิข้าพเจ้าเอานอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเสียงกราบธรรมยังรัตนตยาปนามคาทายโยเชวสังเวคาปริกิตานาปาทานจังปนามสิพุทโธสุสุทโธกรุณามหานะโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดุจห่วงมหันโนมโยจันตสุทาภรยานโลจโนพระองค์ใดมีตาคือญาณอันประเสริฐหมดจดถึงที่สุดโลกัสสปาปุปะกิเลสคาตะโกเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปกิเลสของโลกวันทามิพุทธังอะหัมมาทะเรนะตังข้าพเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้อธัมโมปะทิโปวิยตัสสะสัทธุโนพระธรรมของพระศาสดาสว่างรุ่งเรืองเปรียบดวงประทีปโยมหาคปากามตะเพทปินนโกจำแนกประเภทคือมรรคผลนิพพานส่วนใดโลกุตโรโยจตถาทัตถีปโนซึ่งเป็นตัวโลกุตระและส่วนใดที่ชี้แนวแห่งโลกุตระนั้นวันทามิธัมมังอะหัมมาทะเรนะตังข้าพเจ้าไหว้พระธรรมนั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้อสังโฆสุเขตาพยาติเขตสัญญิโตพระสงฆ์เป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีทั้งหลายโยทิฏฐสันโธสุขตานุโพธโกเป็นผู้เห็นพระนิพพานตรัสรู้ตามพระสุคตหมู่ใดโลลัพพิโนอริโยสุเมธโสละกิเลสเรื่องโลเลเป็นพระอริยเจ้ามีปัญญาดีวันทามิสังฆังอะหัมมาทะเรนะตังข้าพเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้ออิเจวะเมกันตะปิปูชนายกังวัตถุตะยังวันทยตาปิสังขตังปุญญังมะยายังมะมะสัพพุปัฏฐวามาโหนตุเวตสะปภาวสิทธิยาบุญใดที่ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งวัตถุสามคือพระรัตนตรัยอันควรบูชายิ่งโดยส่วนเดียวได้กระทำแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้นี้ขออุปัฏฐวะทั้งหลายจงอย่ามีแก่ข้าพเจ้าเลย
ด้วยอำนาจความสำเร็จอันเกิดจากบุญนั้นอิทาตาทาคาโตโลเกอุปันโนพระตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้อะระหังสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองธัมโมจะเทสิโตนิยานิโกและพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์อุปสัมมิโกปรินิพพานิโกเป็นเรื่องสงบกิเลสเป็นไปเพื่อปรินิพพานสัมโพธคามีสุขตาปเวทิโตเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นธรรมที่พระสุคตประกาศมยันตังธรรมสุตวาเอวังชานามาพวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่าชาติปิทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปิทุกขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณังปิทุกขังแม้ความตายก็เป็นทุกข์โสกะปริเทวะทุกขโทมนัสสุปายัสสะปิทุกขะแม้ความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์อาปิเยสัมปโยโคทุกขโอความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเยวิปโยโคทุกขโอความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยามปิชังนัลภัตติตามปิทุกขังมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั้นก็เป็นทุกข์สังคิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์สยะทิทังสิ่งเหล่านี้คือรูปุปาทานขันโธขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปเวทนุปาทานขันโธขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาสัญญุปาทานขันโธขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาสังขารุปาทานขันโธขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารวิญญาณุปาทานขันโธขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณเยสังปริญญายะเพื่อให้สาวกกำหนดรอบรู้อุปาทานขันธ์เหล่านี้เองธัรมานุสุภควาจึงพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อยังทรงพระชนอยู่เอวังพระอุลังสหวะเกวิเนติย่อมทรงแนะนำสาวกทั้งหลายเช่นนี้เป็นส่วนมากเอวังภาคาจะปนัสสะภาควโตสหวะเกสุอนุสาสนิพระอุลาปวัตตติอันหนึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขารอนิจจาสังขารไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจัง
วิญญาณไม่เที่ยงรูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาอนัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาอนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารานัตตาสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณังอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสัพเพสังขารานิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพธัมมาอนัตตาติหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้ตามยังโอตินามหาพวกเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกรอบงำแล้วชาติยาโดยความเกิดชรามรณีนาโดยความแก่และความตายโสเกหิปริเทเวหิทุกเขหิโทมันเสหิอุปายาเสหิโดยความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลายทุกขตินาเป็นผู้ถูกความทุกข์อย่างเอาแล้วทุกขปเรตาเป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วอาเปวนานิมาสะเกวะลาสะทุกขะขันธัสสะอันตะกิริยาปัญญาเยทาติทำชะไหนการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้จิรปาริณิพุตังปิตังภควันตังอุทิสสะอรหันตังสัมมาสัมพุทธังเราทั้งหลายอุทิศเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นสัทธาอาการสมาอนาคาริยปปาชิตาเป็นผู้มีศรัทธาออกบวชจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วตัสมิงภควติพรหมจริยจรามาประพฤติอยู่ซึ่งพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นภิกขุนางสิกขาสาชีวมาปันนาถึงพร้อมด้วยสิกขาและธรรมเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตของภิกษุทั้งหลายตังโนพรหมจริยังอิมัสเกวะลัสสะทุกขะขันธัสสะอันตะกิริยายะสังวัตตุขอให้พรหมจรรย์ของเราทั้งหลายนั้นจงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้เถิดหน้า30บทโอวาทปาติโมกข์อันนี้เป็นหัวใจหลักของพุทธศาสนานะคะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงในวันเพ็ญเดือน3นั่นเองแสดงแก่ภิกษุที่พระพุทธองค์ทรงบวชให้ล้วนแต่เป็นอรหันต์ทั้งสิ้นนะคะที่มาประชุมกันโดยบังเอิญโดยไม่ได้นัดหมายนั่นเอง 1,250 รูปนะคะก็คือให้เราละชั่วทำแต่ความดีแล้วก็ทำจิตใจของเราให้ขาวรอบนั่นเองก็คือให้มันเกลี้ยงเกลาจากกิเลสนะคะค่อยๆเอากิเลสมันออกจากใจเรานั่นเองนั่นแหละค่ะราคะโทสะโมหะนะคะ
มีขันติคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งนั่นแหละค่ะธรรมยังโอวาทปาติโมคาคาเทอโยพนามาสิเอสัพพะปาสะการนังการไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลสุปสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมสัจจิตปริโยทัปปนังการชำระจิตของตนให้ขาวรอบเอตังพุทธานาสหัสนังทำสามอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายขันติปรมังตโปติติฆาขันติคือความอดกลั้นเป็นธรรมเรื่องเผากิเลสอย่างยิ่งนิพพานังปรมังวทันติพุทธาผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมอันยิ่งนะหิปปะชิโตปรูปคาติผู้กำจัดสัตว์อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลยสัมมโนโหติปรังวิเหทยันโตผู้ทำสัตว์อื่นให้ลำบากอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยอนุปวาโทอนุปคาโตการไม่พูดร้ายการไม่ทำร้ายปาติโมเคจะสังวโรการสำรวมในปาติโมมัตตัญญุตาจะพัตตสมิงความเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคปันตันจะสยนาสนังการนอนการนั่งในที่อันสงัดอธิจิตเตจะอายโคความมันประกอบในการทำจิตให้ยิ่งเอตังพุทธานาสหสนังทำหกอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายหน้า33บทปัจฉิมพุทโธวาทพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระพุทธองค์ที่ท่านทรงเตือนให้เราทุกคนตั้งอยู่ในความไม่ประมาทในทุกความคิดทุกการกระทำและทุกคำพูดธรรมยังปัจฉิมาพุทโธวาทปาทังพนามาสิเอหันทธานิภิกขเวอามันตยามิโวดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าวายะธรรมสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปปมาเทนะสัมปาเททะท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดอายังตถาคตัสสะปัจฉิมวาจานี้เป็นพระวาจามีนะครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้าจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านอยู่ในสมาธิกันสักครู่เพื่อที่เราจะได้ฟังคุ้มทรัพย์จากพระโอษฐ์ให้เรากลับมาอยู่กับลมหายใจแห่งสติใช้ลมหายใจของเราเป็นเครื่องเผากิเลสถอนความพอใจความไม่พอใจในโลกดูตั้งกายของเราให้ตรง
ดึงกระดูกสันหลังให้ตรงขึ้นปล่อยไหลตามสบายหัวคิ้วไม่ขมวดหนึ่งลมหายใจเข้ารู้อ่อนโยนอาบรดกายเราหนึ่งลมหายใจออกผ่อนคลายใจอยู่ที่นี่ปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้อ่อนโยนรู้ผ่อนคลายก็รู้หากเรารู้ตามความเป็นจริงของกายนี้รู้ทันกายรู้ทันใจก็เท่ากับเรารู้เท่าทันชีวิตคุณทราบจากพระโอษฐ์ผู้ชี้ชวนวิงวอนภิกษุทั้งหลายกิจอันใดที่ศาสนาผู้เอ็นดูแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความเอ็นดูแล้วจะพึงทำแก่สาวกทั้งหลายกิจอันนั้นเราได้ทำแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายภิกษุทั้งหลายนั่นโคนไม้ทั้งหลายนั่นเรือนว่างทั้งหลายภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเพียรเผากิเลสอย่าได้ประมาทพวกเธอทั้งหลายอย่าได้เป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยนี่แหละเป็นวาจาเครื่องร่ำสอนพวกเธอทั้งหลายของเราหมวดที่15ว่าด้วยการไม่หละหลวมในธรรมปริยัติที่ไม่เป็นงูพิษภิกษุทั้งหลายก็กุลบุตรบางพวกในกรณีนี้เล่าเรียนปริยัติธรรมนานาชนิดคือสุตตะคยะวยยากรณะคาถาอุทานอิติวุตตกะชาตกะอภูตธรรมะเวทละกุลบุตรเหล่านั้นครั้นเล่าเรียนธรรมนั้นๆแล้วก็สอดส่องใคร่ครวญเนื้อความแห่งธรรมนั้นๆด้วยปัญญาเมื่อสอดส่องใคร่ครวญเนื้อความด้วยปัญญาธรรมเหล่านั้นย่อมทนต่อการเพ่งพิสูจน์ของกุลบุตรเหล่านั้นกุลบุตรเหล่านั้นเล่าเรียนธรรมด้วยการไม่ได้เพ่งข้อบกพร่องของธรรมหรือของลัทธิใดลัทธิหนึ่งและไม่ได้มีความคิดที่จะใช้เป็นเครื่องทำลายลัทธิใดลัทธิหนึ่งเป็นอานิสงส์ผู้รู้ทั้งหลายเล่าเรียนปริยัติธรรมเพื่อคุณประโยชน์อันใดกุลบุตรเหล่านั้นก็ได้รับคุณประโยชน์อันนั้นแห่งธรรมธรรมเหล่านั้นก็กลายเป็นธรรมที่กุลบุตรเหล่านั้นถือเอาด้วยดีเป็นไปเพื่อความเป็นประโยชน์เกื้อกูลเพื่อสุขแก่กุลบุตรเหล่านั้นเองตลอดกาลนานข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะความที่ธรรมทั้งหลายอันกุลบุตรเหล่านั้นถือเอาด้วยดีเป็นเหตุภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษผู้มีความต้องการใคร่จะได้งูเที่ยวเสาะแสวงหาอยู่บุรุษนั้นครั้นเห็นงูตัวใหญ่จึงเอาท่อนไม้มีง่ามดั่งเท้าแพะกดงูนั้นให้เป็นการถูกกดไว้อย่างดีครั้นแล้ว
จึงจับงูนั้นที่คออย่างมั่นคงแม้งูตัวนั้นจะพึงรัดเอามือแขนหรืออวัยวะแห่งใดแห่งหนึ่งของบุรุษนั้นด้วยลำตัวของมันก็ตามทีแต่บุรุษนั้นไม่ตายหรือไม่ต้องได้รับทุกข์เจียนตายเพราะการรัดเอาของงูนั้นเป็นเหตุข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะงูตัวนั้นถูกจับไว้อย่างมั่นคงดีแล้วเป็นเหตุภิกษุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นกุลบุตรบางพวกในกรณีนี้เล่าเรียนปริยัติธรรมนานาชนิดกุลบุตรเหล่านั้นครั้นเล่าเรียนธรรมนั้นๆแล้วก็สอดส่องใคร่ครวญเนื้อความแห่งธรรมนั้นๆด้วยปัญญาเมื่อสอดส่องใคร่ครวญเนื้อความด้วยปัญญาธรรมเหล่านั้นย่อมทนต่อการเพ่งพิสูจน์ของกุลบุตรเหล่านั้นกุลบุตรเหล่านั้นเล่าเรียนธรรมด้วยการไม่ได้เพ่งหาข้อบกพร่องของธรรมหรือของลัทธิใดลัทธิหนึ่งและไม่ได้มีความคิดที่จะใช้เป็นเครื่องทำลายลัทธิใดลัทธิหนึ่งเป็นอานิสงส์ผู้รู้ทั้งหลายเล่าเรียนปริยัติธรรมเพื่อคุณประโยชน์อันใดกุลบุตรเหล่านั้นก็ได้รับคุณประโยชน์อันนั้นแห่งธรรมธรรมเหล่านั้นก็กลายเป็นธรรมที่กุลบุตรเหล่านั้นถือเอาด้วยดีเป็นไปเพื่อความเป็นประโยชน์เกื้อกูลเพื่อสุขแก่กุลบุตรเหล่านั้นเองตลอดกาลนานข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะความที่ธรรมทั้งหลายอันกุลบุตรเหล่านั้นถือเอาด้วยดีเป็นเหตุภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายพึงทราบถึงความหมายแห่งคำพูดอันใดของเราพึงจดจำข้อนั้นโดยประการนั้นถ้าพวกเธอยังไม่เข้าใจเราจะทบทวนในข้อนั้นแก่เธอทั้งหลายหรือพวกเธอเอาไปสอบถามพวกภิกษุผู้ฉลาดดูก็ได้แลจบคุมทรัพย์จากพระองค์เราจะยังคงอยู่กับลมหายใจแห่งสติต่อออกไปอีกใช้ลมหายใจของเราเป็นเครื่องเผากิเลสถอนความพอใจความไม่พอใจในโลกเคลียร์ใจของเราให้บริสุทธิ์และตั้งมั่นต่อออกไปอีกสักสามคู่ของลมหายใจก่อนที่เราจะได้แผ่เมตตาให้กับตัวเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายเมื่อจิตของเราบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตควรแก่การงานจิตมีกำลังเรียกว่าจิตเป็นสมาธิในระดับหนึ่งจะขอนำท่านทั้งหลายแผ่เมตตาให้กับตัวเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายพนมมือขึ้นกรุณาว่าตามอะหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขนิทุกโขโหมิปราศจากความทุกข์
อเวโรโหมิปราศจากเวรอภยาปัจโชโหมิปราศจากอุปสรรคอันตรายอะนีโคโหมิปราศจากความเดือดร้อนสุขีอัตตานังปาริหะรามิขอให้ข้าพเจ้าจงมีสติสัมปชัญญะอยู่ทุกเมื่อรักษากายวาจาใจให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอัพยาปัจฉาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอะนีขาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปาริหารันตุจงมีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดให้เราค่อยๆเอามือลงอีกสักหนึ่งคู่ของลมหายใจถอนความพอใจความไม่พอใจในโลกเสียงสัญญาณระฆังเตือนทุกท่านมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมดึงลมหายใจเข้าลึกๆผ่อนลมหายใจออกยาวๆอย่างผ่อนคลายจากนั้นให้เราค่อยๆ คลายออกจากสมาธิจิตของเราที่เป็นกุศลอย่างต่อเนื่องเราจะส่งเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะที่ยังเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ในบทโพชฌงค์คปริตโพชฌงค์โคสติสังคาโตธัมมานังวิจโยตถาวิริยัมปิติปัสสัทธิโพชฌงคะจะตถาปะเรสัมมาทุเปคะโพชฌงคะสัตเตเตสัพพทาสีนามุนีนาสัมมาทัคคตาภาวิตาภาหุลิกตาสังวัตตันติอภิญญาญาณิพานายะจะโพธิยาเอเตนะสัจวะเชนะสุติเตโหตุสัพพทาโพชฌงค์เจ็ดประการคือสติสัมโพชฌงค์ธัมมวิจยะสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์ปิติสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์
และอุเบกขาสัมโพชฌงค์พระมุนีผู้รู้แจ้งสภาวะธรรมทั้งปวงตรัสว่าผู้บำเพ็ญและกระทำโพชฌงค์ให้มากย่อมรู้แจ้งบรรลุถึงพระนิพพานและความตรัสรู้ด้วยสัตวาจานี้ขอท่านจงมีความสวัสดีทุกเมื่อเทอญเอกสมิงสมัยเยนาทุโหโมคลานันจกัสสปังคิลาเนทุกิเตทิสวาโพชังเคสตเทสัยสมัยหนึ่งพระโลกนาถทอดพระเนตรเห็นพระโมคลานะและพระมหากัสสปะอาพาธได้รับความทุกข์จึงทรงแสดงโพชฌงค์เจตเตจะตังอภินันทิตาวาโรคามุจิงสุตังคเนเอเตนะสัจวาเชนะสุติเตโหตุสัพพทาพระเถระทั้งสองยินดีรับโพชฌงค์นั้นหายจากโรคทันทีด้วยสัตวาจานี้ขอท่านจงมีความสวัสดีทุกเมื่อเทอญเอกทาธรรมราชาปิเคลันเยนาภิปิริโตจุนทาเทเรนตัญเยวพนาเปตวานสาธรังสมเด็จพระธรรมราชาทรงพระประชวรหนักรับสั่งให้พระจุนทะเถระสาธยายโพชฌงค์ถวายโดยเคารพสัมโมทิตวาจาอาภาธาตัมหาวุทธาสิทานะสุโอเอเตนะสัจวาเชนะสุทิเตโหตุสัพพทาพระองค์ทรงแช่มชื่นพระทัยหายจากพระประชวรโดยพลันด้วยสัตวาจานี้ขอท่านจงมีความสวัสดีทุกเมื่อเทอญปาหินาเตจะอาภาธาตินนัมปิมะเหสินังมัคคาหะตะกิเลสาวะปัตตานุปัตติธรรมตังเอเตนะสัจวาเชนะสุติเตโหตุสัพพทาพระพุทธเจ้าและพระเถระผู้แสวงหาคุณอันประเสริฐทั้งสามได้หายจากอาพาธแล้วดุจกิเลสที่ถูกอริยมรรคประหารไม่กำเริบอีกด้วยสัตวาจานี้ขอท่านจงมีความสวัสดีทุกเมื่อเทอญหน้า36บทกรวดน้ำเราจะให้อย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณธรรมยังสัพพปาติธานาคาทายุพนามาสิบุญญาสิทานิกาตาสยานัญญานิกาตานิเมเตสัญจภาคิโนตุสตานันตาปมานกาสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้วเยปิยาคุณวันตาจะมายหังมาตาปิตาเทโยทิฏฐาเมจาปยาทิทาวะอันเยมัชตาเวริโนคือจะเป็นสัตว์เหล่าใดซึ่งเป็นที่รักใคร่และมี
บุญคุณเช่นมารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดีสัตว์เหล่าอื่นที่เป็นกลางกลางหรือเป็นคู่เวรกันก็ดีสัตตาติทันติโลกัสมิงเตภูมิจตุโยนิกาปัญเจกจตุโวการสังสารันตาภวาภเวสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกำเนิดทั้งสี่มีขันห้าขันมีขันขันดีมีขันสี่ขันกำลังท่องเที่ยวอยู่พบน้อยพบใหญ่ก็ดียาตังเยปฏิทานัมเมอนุโมทันตุเตสยังจิมังนาปชานันติเทวเตสังนิเวทยุงสัตว์เหล่าใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดส่วนสัตว์เหล่าใดยังไม่รู้สึกบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายจงบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้มายาทินนานบุญญาณอนุโมทนาเหตุนาสัพเทสตาสทาหนตุอเวรสุขชีวิโนเขมาปะทานจะปะปนตุเตสหัสสิชตังสุภาเพราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจนถึงบทอันเกษมกล่าวคือพระนิพพานความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดต่อไปเราจะเอ่ยพระนามพระอริยตารามหาโพธิสัตว์21จบโอมตาเรตุตาเรตุเรสวาหาโอมขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจแด่พระอริยตารามหาโพธิสัตว์ตาเรเราระลึกถึงพระองค์พระองค์ทรงระลึกถึงเราพระองค์ทรงมาสถิตอยู่กับเราทันทีตุตาเรพระองค์ทรงมาขจัดความกลัวความทุกข์ยากอุปสรรคและภัยทั้งปวงตุเรพระองค์ทรงประทานพรแห่งความสำเร็จทุกประการสวาหาสิ่งที่กล่าวมานั้นประเสริฐแล้วโอมตาริตุตาริตุเรสวาหา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 โอมตาริตุ
ตาเรตูเรสัวโอมตาเรตู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 ตาเรตูเรสัวตาเรตูตาเรตูเรสัวอรังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสุวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามกราบรำลึกถึงคุณมารดาบิดาและครูบาอาจารย์ของเราด้วยนะคะกราบ